สวัสดีครับผมจ๋าครับวันนี้มารีวิวรองเท้าคู่นี้กันครับ Nike Bomelo 16ครับเคยคุยกับคุณโจฟูกุดะนะครับเรื่องรองเท้าคู่นี้ Nike เป็นตัว Air Zoom Bomelo รุ่นที่16นะครับตัวที่16ซึ่งปีนี้มีแนวโน้มที่จะออกตัวใหม่เหมือนกันนะมีภาพหลุดมานะครับเป็น Bomelo 17นะครับอันนี้เป็นภาพหลุดผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับตอนนั้นคุยกับคุณโจฟูกุดะนะครับเขาใช้รองเท้าคู่นี้ซ้อมตอนที่มาเมืองไทยนะครับในงานการฝึกซ้อมกับเจมาร์ทกรุ๊ปตอนนั้นนะที่ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมสัมภาษณ์แล้วก็ร่วมวิ่งไปด้วยกันนะครับช่วงจ็อกกิ้งประมาณสักเพจ5หรือว่าเพจ4ปลายๆจ็อกกิ้งสบายๆนะครับของคุณโจเนี่ยเขาจะใช้ตัว Bomelo 16สีดำคู่นี้นะแล้วก็ในสัมภาษณ์พิเศษของช่องพี่หนุ่มรันเนอร์เจนี่นะครับคุณโจกุดะก็ใช้ในการฝึกซ้อมบอกว่าใช้ในการฝึกซ้อมในลู่ไฟฟ้าที่บ้านนะครับก็คู่นั้นแหละคู่เดียวกันนั้นเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันกับตัว Bomelo 16ตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็คือไล่กันไปเลยตั้งแต่เรื่องของดีไซน์นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของความทนทานก่อนในเป็นความเห็นของผมนะทั้งตัวของดีไซน์แล้วก็เรื่องของความทนทานส่วนเรื่องความสามารถและเรื่องของ performance นะครับก็คือประสิทธิภาพในการใช้งานจะเป็นในส่วนของ TrueNet นะครับมารีวิวให้ในวันนี้เพราะว่ารองเท้าคู่นี้เป็นไซส์7.5 US ของผู้หญิงนะครับหรือว่า 24.5 เซนซึ่งเป็นรองเท้าของคูเน่นั่นเองเสร็จไหมเรามาดูที่ดีไซน์ก่อนนะครับรองเท้า Bomelo 16นะผ้าหน้าผ้านะครับ upper จะเป็นผ้าคล้ายๆกับเป็น fly mesh นะผมว่านะเป็นลักษณะ fly mesh แต่มันเป็นรองเท้าฝึกซ้อมนะครับอยู่ในกลุ่มของ Must Win 6ของ Nike ซึ่งจะอยู่ฝั่ง Springy นะครับเป็นตัวที่สูงกว่าเปกาซัสนะครับเป็นตัวที่รองท็อปรองลงมาจากตัว Invincible 3นั่นเองนะ Invincible 3ก็คือจะครอบคลุมทั้ง Springy แล้วก็ Cushion อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าตัว Bomelo เนี่ยจะอยู่ฝั่ง Springy ซึ่งจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับตัวเปกาซัส39นั่นเองเดี๋ยวนะหยิบก่อนคู่นี้นะครับนี่เลยเปกาซัส39ใช่ไหมอันนี้ก็คือ Invincible 3เปกาซัส39ซึ่งปีนี้จะออก40นะใกล้จะออก40แล้วนะครับส่วน Bomelo จะอยู่เหนือกว่าเปกาซัส39นะครับด้วยสเปคนะแล้วก็ด้วยของเรื่องของราคาด้วยนะครับแล้วมันต่างกันยังไงตรงไหนล่ะใช่ไหมเวลามาเทียบกันนะครับหน้าผ้าจะเป็นหน้าผ้าที่ค่อนข้างที่จะต่างกันคือเขาทำตัว Bomelo ตัวนี้นะ Bomelo นะครับมาเพื่อที่จะให้คนที่ใส่เปกาซัสเนี่ยนะครับใส่เปกาซัสเนี่ยชอบเปกาซัสเนี่ยอยากจะอัปเกรดขึ้นมาอีกนะครับอัปเกรดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งจริงจังขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งแล้วก็ความทนทานแล้วก็ความนุ่มความดิ่งเด้งอะไรต่างๆจะสูงกว่าหน้าผ้าอะไรก็จะแตกต่างกันนะตัวนี้จะเป็นผ้านุ่มๆ นะครับเป็นคล้ายๆผ้าไฟเมทส่วนเปกเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับพลาสติกใช่ไหมเป็นแผ่นพลาสติกนี่เราเคยรีวิวกันหลายครั้งแล้วนะครับส่วนตัวเชือกจะเหมือนกันนะครับการล็อกอะไรก็คือจะเหมือนกันแต่ว่าตัวของ39เนี่ยเขาจะมีไฟวนะครับไฟวก็คือเชือกเส้นสีเหลืองตัวของ Bomelo นะครับเชือกจะเป็นเชือกแบบธรรมดาแล้วก็มีนี่ร้อยสายธรรมดาในช่องตัวนี้นะครับแต่ว่าเขาจะมีโครงสร้างนะโครงสร้างของตัว upper รอบๆตรงนี้นะครับเป็นเส้นแข็งๆสีขาวๆตัวนี้เพิ่มความทนทานเข้ามานั่นเองหน้าผ้าจะมีหลายชิ้นนะครับมีผ้าที่เป็นไฟเมทที่เราให้ฟังเมื่อกี้นะครับไฟเมทตัวนี้สีขาวส่วนตัวนี้จะเป็นพลาสติกคือมีหลายชิ้นมาประกอบกันฮิลเคาน์เตอร์ก็จะมีฮิลคลิปด้วยตัว Infinity 3ตัวนี้นะครับก็คือจะมีฮิลคลิปใช่ไหมก็คือเอาฝั่งของฮิลคลิปมาใส่ทำให้ส้นเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงลิ้นรองเท้าจะเป็นลิ้นแบบนุ่มๆนะนี่นะครับลิ้นรองเท้าแล้วก็ภายในภาพรวมทั้งหมดอัปเปอร์จะเป็นแนวที่ผมว่าค่อนข้างหลากหลายผ้าหลายชิ้นแล้วก็ใส่วัสดุมาหลายอย่าง
มิดโซลนะครับเรามาดูที่โฟมที่มีความแตกต่างกัน2โฟมซูม X จะอยู่ด้านในนะฮะด้านในตัวนี้มีซูม X ด้วยนะผสมกันนะครับเป็นอย่างนี้มาหลายรุ่นแล้วนะก็คือจะใช้2โฟมนะครับส่วนตรงกลางเท้าด้านหน้าเนี่ยด้านในนะครับจะมีแอร์ซูมอยู่จะมีแอร์ซูมอยู่ด้วยนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของแอร์ซูมด้วยซึ่งเป็นแอร์ซูมแบบเดียวกันกับตัวของ Pegasus 39นั่นเองแต่ Pegasus 39เนี่ยเขาจะมีแอร์อยู่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็คือความแตกต่างกันของรองเท้า2คู่นะครับเป็นในเรื่องของการใส่ Zoom X เข้ามาเพิ่มซึ่งเป็นโฟมที่ดีที่สุดของ Nike ตอนนี้มีทั้ง Energy Return ที่ดีนุ่มนะครับเบาสบายนั่นเองนะครับคนที่ชื่นชอบในตัวโฟม Zoom X รองเท้าคู่นี้ก็มีอยู่ในนั้นด้วยเหมือนกันกับคล้ายๆกับ Zoom Fly 5ด้วยนะครับตัว Zoom Fly 5เนี่ยก็จะเป็น SR02 หุ้มแล้วก็มีคาร์บอนเพลทใช่ไหมจริงๆลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันกับตัว Zoom Fly ที่มีด้านนอกเป็น SR02 นะครับแล้วก็ด้านในตรงพื้นด้านในที่ใส่รองอยู่ทั้งหมดจะเป็น Zoom X นะครับพื้นด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นเขียนว่า OGRS002 High Abrasion Rubber นะครับเป็นยางที่ค่อนข้างที่จะหนึบเลยจับดูมันจริงๆมันก็คล้ายกับตัวของ Pegasus เหมือนกันนะแต่ครูเน่บอกว่ามันต่างกันนะเดี๋ยวจะลองดูว่าความรู้สึกของการวิ่งมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ผมว่าเหมือนว่ามันจะหนึบกว่าตัวของเป็นกระซาร์39พื้นนะครับ traction เนี่ยค่อนข้างที่จะลึกเลยนะดูสิก็เป็นตามสไตล์เขานะครับสำหรับสายสปริงกี้ของ Nike ดีไซน์รวมๆผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีสไตล์เฉพาะตัวเหมือนกันนะสำหรับ Pomelo 16นะครับปีนี้ก็คิดว่าตัวใหม่มันจะออกไปทางเดียวกันกับพวกนี้แล้วนะครับพวกดีไซน์ใหม่แล้วคือทางเดียวกันกับตัว Invincible 3นะครับดีไซน์อะไรต่างๆก็จะเปลี่ยนใหม่ Pegasus อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มี Pomelo นะ Pegasus นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็น Winpro ตรงนี้นะครับโดยที่มีตัวของ Invincible เนี่ยอยู่บนสุดนะครับบนสุดของทั้ง2ฝั่งประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของความทนทานนะครับดูจากคร่าวๆจากผ้าหน้าผ้าเนี่ยมันเป็นผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนพลาสติกนะผมว่าโดยเฉพาะเรื่องของการเลอะหรือว่าการแบบเปื้อนอะไรเงี้ยมันก็อาจจะฝังลึกกว่าแบบหน้าผ้าพลาสติกแต่มันก็เป็นอะไรที่น่าจะนุ่มเท้าแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับเน้นการระบายอากาศเลยแต่ว่าด้านในก็จะมีผ้า2ชั้นป้องกันอยู่แล้วนะครับรองเท้าฝึกซ้อมของ Nike ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นผ้า2ชั้นนะ2ชั้นนะครับก็คือจะทำให้มันทนทานขึ้นคือเหงื่อเนี่ยมันจะมีตัวที่ซับอยู่ด้านในส่วนด้านนอกก็คือดินหินอะไรมันก็จะไม่ได้เข้าไปในรองเท้าได้ง่ายมากนะครับสำหรับรองเท้าฝึกซ้อมซึ่งเน้นความทนทานอยู่แล้วนะครับเรื่องของโฟมด้านล่างเนี่ยตัว Zoom X เนี่ยเขาไม่ได้ให้เราเห็นนะมันจะฝังอยู่ด้านในนะเหมือนกันกับตัวของ Zoom Fly 5นะเพราะฉะนั้นเรื่องของความทนทานเนี่ยมันสูงอยู่แล้วมันเป็นโฟมที่หนึบค่อนข้างหนึบเพราะฉะนั้นตัวของโฟมน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็ระมัดระวังแค่เรื่องที่ว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างนะกว้างออกมาแบบนี้ตรงขอบมันก็จะชนกับขอบทางอะไรได้ง่ายนะส่วนพื้นด้านล่างนะครับทนแน่นอนผมว่าได้จะได้หลักเป็นหลักพันกิโลเมตรเลยสำหรับตัวของPomelo 16ครับตัวผมเองก็ยังไม่เคยใช้แบบจริงๆจังๆนะแต่ก็เคยไปลองมาแล้วนะสำหรับตัว16ผมว่ามันเป็นแนวกระชับอ่ะมันปนๆกันระหว่างความรู้สึกนะมันจะคล้ายๆระหว่างกลางระหว่างตัวของ React กับตัว Pegasus นี่แหละนะครับแต่ว่ามันมีความมั่นคงแล้วก็มีความนุ่มที่แตกต่างกันออกไปรวมกันมาแล้วก็เลยเป็น Pomelo จุดเด่นของเท้าคู่นี้อีกอย่างนึงเลยนะครับก็คือน้ำหนักที่เบาเพราะว่าตัวโฟมอ่ะเขาไม่ได้ให้มาหนามากนะด้านหลังออฟเซตนะครับจะอยู่ที่ 29.5 มิลนะครับไหลไปที่ด้านหน้า10มิลต่ำลงไป10มิลนะเป็น 19.5 นะครับก็คือดรอป10นั่นแหละดรอป10เลยนะแต่ว่าปลายเท้าตรงนี้มันบางมากอยู่ที่ 19.5 เท่านั้นมันก็เลยจะเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างที่จะแบบ
สัมผัสถึงพื้นได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติตรงนี้ก็จะทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยมันว่องไวปราดเปรียวนั่นแหละสำหรับผู้ชายไซส์10จะอยู่ที่300กรัมส่วนผู้หญิงคู่นี้มันก็จะลดหลั่นลงมานะก็คือจริงๆก็จะเท่าๆกับตัวของซูมไฟน้ำหนักคล้ายๆเท่าๆกันกับซูมไฟพอๆกันเหมาะสำหรับการฝึกซ้อมวิ่งแบบสบายๆอีซี่อย่างล่าสุดผมมีโอกาสได้คุยกับแฟนคลับนะครับที่ถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าหลายๆคู่เลยเป็นผู้หญิงนะผมก็แนะนำให้ไปลองนะครับเพกาซัสแล้วก็ Infinity แล้วก็ Vomelo นะครับ3คู่เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบวิ่งแบบสบายๆแล้วก็วิ่งวันละแค่ประมาณ5โล10โลอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นความเร็วไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ปรากฏว่าไปเลือก3คู่ก็ได้ Vomelo มาก็คือ Vomelo 16นี่แหละนะครับไปได้มาจากที่ร้านเหมือนกันซึ่งรองเท้าคู่นี้รุ่นนี้มันออกมานานแล้วนะครับปีกว่าแล้วนะแล้วก็มันก็กำลังจะออกรุ่นใหม่ก็เลยเอามารีวิวเอามาคุยกันก่อนนะครับมาคุยกันให้ดูก่อนเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรีวิวเลยสำหรับตัว Vomelo เนี่ยน้อยมากๆเลยเน้มาแล้วค่ะเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่อง ability นั่นเองครับหรือว่าเป็นเรื่องของความสามารถของรองเท้าจากที่เล่าให้ฟังไปเมื่อกี้นะครับทั้งเรื่องของ upper แล้วก็การล็อกดาวน์อะไรต่างๆจะต้องถามคุณเนทแล้วนะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับรองเท้าคู่นี้เอา upper ก่อนเนทได้เอารองเท้า Vomelo 16ไปทดลองนะคะหลายๆรูปแบบเลย upper เนี่ยก็รู้สึกกระชับดีมากเลยแล้วก็นุ่มสบายด้วย upper ที่เป็นผ้าแล้วก็ขอบเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีผ้าที่ค่อนข้างหนาเลยลิ้นก็หนามากๆทำให้นุ่มสบายดีผ้าด้านในด้วยเป็นยังไงตัวผ้าด้านในก็ทำให้สมูทเท้าด้านในค่ะจริงๆไอ้ตัวผ้าด้านในแบบนี้มันจะคล้ายๆกับตัว Invincible รุ่นแรกใช่ไหมคล้ายๆอย่างนั้นแล้วก็ตัวผ้าก็น่าจะคล้ายๆกันด้วยนะแต่ไม่ได้เป็นไฟนิดนะตัวนี้เป็นผ้าแบบคล้ายๆไฟเมทธรรมดาเป็นไงบ้างคิดว่าการระบายอากาศก็โอเคแล้วก็รู้สึกนุ่มสบายแต่ว่าเอาจริงๆทรงของเขาอ่ะมันปลายมันเหมือนแหลมๆนิดนึงเนาะแต่ทำให้เนทรู้สึกกระชับนะคะมันบีบไหมคิดว่าไม่บีบคือเนื่องด้วยเนทเป็นคนที่เท้าค่อนข้างโก่งแล้วก็แคบเท้าไม่กว้างก็เลยรู้สึกกระชับกำลังดีเลยถ้าเทียบกับตัวนี้ล่ะตัว39เป็ก39ตัวนี้จะรู้สึกกระชับกว่ากระชับกว่าโวเมโลจะกระชับกว่าเป็กจะซัด39นิดนึงแต่ตัวนี้ก็คือเป็นรองเท้าที่ใกล้เคียงกันมากนะครับสำหรับคู่นี้คุณเนว่าไหมค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากๆความสบายเนี่ยใกล้เคียงกันมากค่ะความสบายของด้านบนนะใช่แล้วส้นเท้าล่ะอันนี้ไม่ค่อยแข็งนะอันนี้ส้นเท้าเป็กซัดจะอ่อนๆ นะครับอ่อนๆแต่ตัวเนี้ยดูจับดูนะครับค่อนข้างที่จะแข็งเนี่ยด้านหลังจะเหมือนมีฮิลคลิปด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะไม่แหลมเหมือนเพกาซัสครับคือตรงส้นเท้ามันไม่ได้แหลมแต่ว่าเป็นแนวนุ่มกระชับดีแล้วก็สบายนะคะเนี่ยว่าใครที่กระดูกข้อเท้าใหญ่อ่ะน่าจะชอบนะเพราะว่าเขาจะมีฮิลคลิปที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็ตรงเนี้ยจะไม่แหลมไม่กดมากไอ้ตัวเปกาซัสเนี่ยมันแสดงว่ามันกระชับกว่าปะหรือว่ายังไงคิดว่าคือเนรู้สึกกระชับกว่าคราวนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าคุณสาถ้าใครเท้ากว้างจะรู้สึกว่ามันไม่มีรูมมี่มากพอหรือเปล่ามันค่อนข้างแน่นใช่ค่อนข้างแน่นแต่สำหรับเนนี่คือกระชับกำลังดีนุ่มสบายชอบเลยค่ะคือด้วยความที่มันทั้งผ้ามันค่อนข้างที่จะหนาเนาะแล้วก็ด้านในก็ยังมีผ้ารองอีกครับแล้วก็นวมอะไรที่บูมาเยอะมันก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนกระชับตามความรู้สึกของคุณนี้ก็คือเหมือนว่าอาจจะแน่นสำหรับคนที่หน้าเท้าอาจจะกว้างนะครับแต่สำหรับคนเท้าปกติก็คือใส่ได้สบายสบายมั่นคงกว่าเปกาซัสไหมมั่นคงกว่าเปกาซัสในเรื่องของโฟมคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบโฟมซูม X อยู่แล้วจะถูกกับทุกคู่ที่เป็นโฟมซูม X จะรู้สึกสบายใช่ค่ะมันจะนิ่มกำลังสบายนะคะส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแอร์ซูมโอ้กดไปก็นิ่มสบายเพราะเวลาเราลงเท้าแล้วมันเจอแอร์ซูมไงคุณสาคือแอร์ซูมเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนเปกาซัสเลยความรู้สึกลงเท้าคล้ายๆไหมความรู้สึกแรกที่ใส่เข้าไปอ่ะรู้สึกว่าเขาแบนกว่าเมื่อเทียบกับรองเท้ารุ่นอื่นๆของ Nike ปกติจะให้โฟมที่ค่อนข้างหนากว่านี้ค่ะรุ่นนี้จะได้ความรู้สึกที่แบนแล้วก็สัมผัส
พื้นดีชอบความรู้สึกของโฟมกับยางที่สัมผัสพื้นของรุ่นนี้ได้ฟิลถึงพื้นเลยได้ฟิลมั่นคงถึงพื้นแล้วแบบตะกุยพื้นแล้วมันสนุกอ่ะเวลาเราวิ่งแล้วตะกุยพื้นอ่ะเรื่องสำคัญเลยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการยึดเกาะการยึดเกาะนะครับของรองเท้าคู่นี้เป็นไงบ้างเนว่านะสิ่งที่ทำให้ประทับใจโวเมโล16มากที่สุดก็คือพื้นด้านล่างแล้วการยึดเกาะที่มันแบบหนึบอ่ะมันมั่นคงมันหนึบโดยเฉพาะเวลาไปวิ่งที่ลู่วิ่งที่บ้านลู่วิ่งไฟฟ้าหรือลู่วิ่งที่สนามกีฬาค่ะคือคู่เนี้ยมันมากมันหนึบแล้วมันตะกุยพื้นแล้วก็เน้ไม่รู้สิคุณสารรู้สึกว่าดอกยางเขาหนามากเลยอ่ะดอกยางมันคล้ายกับตัวของเปกซัสนะแต่ว่ามันดูแข็งกว่าครับแล้วก็มีความผมว่ามันมีเหมือนกับความทนทานที่สูงกว่าความนุ่มสบายของตัวอัปเปอร์ที่เป็นผ้านะคะทำให้รู้สึกดีแล้วก็พื้นด้านใต้เขามีความแบบหนึบอะแบนหลังจากที่ไปซ้อมกันมานะเมื่อเช้านะครับแต่ว่าเป็นการซ้อมฟันเล็กเนาะคุณเนตอนเราวิ่งเร็วเราก็ใช้รองเท้าวิ่งเร็วแต่ตอนวอร์มอัพกับครูดาวหรือว่าใส่ไปเดินทางไปด้วยเนี่ยนั่งรถไปหรือว่ากลับอย่างเงี้ยก็คือต้องใส่รองเท้าซ้อมใช่ไหมก็คือใส่รองเท้าที่เราจะไปวอร์มอัพนั่นเองวันนี้ก็คือเป็นคู่นี้แหละสำหรับคู่นี้เนเอาคู่นี้ไปวอร์มอัพครูดาวเพราะว่าได้ยินมาจากโจฟูกุดะนะคะแล้ววันที่ไปเจอโจอ่ะโจก็ใส่คู่โวเมโล่สุดใช่เราก็ได้คุยกันเลยได้ถามเลยเอ้ยนี่โจใส่โวเมโล่เหรอทำไมอ่ะใช่ไหมสงสัยขึ้นมาเลยว่าทำไมต้องเป็นโวเมโล่เพราะเป็นรองเท้าที่มันไม่ค่อยมีใครพูดถึงอ่ะแล้วก็ถูกมองข้ามค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่านักวิ่งระดับอีลิตเลือกใช้ในการวอร์มอัพนะครับแล้วก็แรงบันดาลใจหลายๆอย่างนะเนรู้สึกโวเมโล16เนี่ยคุณสาเป็นฮิดเด้นเจมอ่ะที่ซ่อนอยู่ในช็อป Nike อ่ะใช่มั้ยคือเป็นของที่เจ๋งมากที่แบบเฮ้ยพอเราเพิ่งมาลองใส่แล้วแบบชอบเลยค่ะเมื่อเช้าตอนที่เนไปซ้อมฟาสต์เล็กนะคุณสาเนก็จะวอร์มอัพ2กิโลด้วยคู่นี้ก็ชิลๆสบายๆที่ประมาณเพส7ค่ะเพส7เลยเออก็รู้สึกเออพื้นหนึบดีเนาะไปเรื่อยๆแล้วก็เปลี่ยนคู่แล้วก็ไปซ้อมฟาสต์เล็กแบบสปีดนั่นใส่อัลฟาไฟหนึ่งเสร็จแล้วก็กลับมาใช้คู่นี้ครั้งหนึ่งนะคะตอนคูลดาวน์สไตล์สไตล์นิดหน่อยแล้วก็ซ้อมสไตล์ทุกคนตอนแรกเราก็ชอบแล้วนะที่เขาเอาไปวอร์มอัพคูลดาวน์นี้ก็ว่าสบายพอเปลี่ยนไปเป็นสไตล์กลายเป็นชอบคู่นี้มากเพจ3เลยเพจ3สไตล์เพจ3ไปแล้วคือพื้นน่ะเขาหนึบอ่ะตัวนี้จริงๆมันก็อยู่ในส่วนของสปริงกี้คือมันค่อนข้างที่จะดีดเด้งคืออย่างรองเท้าอย่างเปกาซัสหรือว่าตัวของโวเมโลเองนี่แหละนะครับเป็นรองเท้าที่จริงๆถูกสร้างมาให้ซ้อมวิ่งแบบเร็วได้นะคือซ้อมวิ่งเร็วได้ด้วยนะเพราะมันมีความดิดเด้งด้วยตัวของแอร์ซูมอยู่ประมาณนึงแต่ไม่ได้ถึงขั้นกับแบบพวกที่มีคาร์บอนเพจใช่ไหมแต่มันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่สามารถวิ่งเร็วได้อะมันวิ่งได้สบายๆนะครับแล้วก็เกาะติดหนึบกับพื้นได้ค่อนข้างดีซึ่งมันจะทำให้การโทออฟแล้วก็การวิ่งรอบขาอะไรต่างๆมันทำได้ค่อนข้างง่ายเพราะมันไม่ต้องตะกุยมันหนึบโดยเฉพาะกับยางลู่ยางกับตัวยางพื้นหนึบเกาะกันมันเข้ากันได้ดีมากสำหรับตัวของโฟร์แมนแล้วก็บิลิตี้จากคูเน่นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะยินดีค่ะทุกคนสำหรับเรื่องของราคานะครับเปิดตัวอยู่ที่ 5,500 บาทแต่ปัจจุบันนี้เนื่องจากว่ารองเท้าคู่นี้ออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายๆร้านที่เป็นช็อปอย่างซูเปอร์สปอร์ตนะครับหรือว่าตัวของ Nike ช็อปเองนะครับในหลายๆที่ก็จะเริ่มมีการลดราคาแล้วนะแล้วก็ไม่รู้มีเข้าเอาเลทบางเรื่องน่าจะมีแล้วนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ซึ่งถ้าเกิดว่าลดราคาลงมาสัก 3-4 พันอะไรเงี้ยก็คือยังน่าใช้อยู่ยังน่าเล่นอยู่นะครับสำหรับตัวของ Vomelo 16ซึ่งมันจะเป็นรองเท้าที่จัดอยู่ในกลุ่ม Daily Trainer นะครับเป็นรองเท้าที่ไว้ใช้ฝึกซ้อมนักวิ่งในระดับแบบแข่งขันขาแรงเงี้ยของเราเนี่ยก็คือใช้แทนตัวเปกาซัสได้เลยนะครับดีกว่าเปกาซัสด้วยนะตัวนี้ดีกว่าเปกาซัสนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นนักวิ่งมือสมัครเล่นที่เพิ่งฝึกซ้อมเพิ่งเริ่มฝึกเพิ่งคิดว่าจะจริงจังกับการวิ่งแล้วก็อยากจะมีรองเท้าสักคู่หนึ่งเอาไว้ใช้ให้หลากหลายแล้วก็วิ่งได้ค่อนข้างที่จะหลายแบบนะครับที่ผมเคยแนะนำไปแล้วอย่างตัว Zoom Fly 5ใช่ไหม Zoom Fly 5ตัวนี้แต่ตัว Zoom Fly 5จริงๆมันก็ยังแอบวิ่งยากอยู่นิดๆเพราะยังมีความสูงของโฟม
นะครับแล้วก็มีคาร์บอนเพลทซึ่งบางคนก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันยังแรงไปหน่อยถ้าเกิดว่าเอาแบบไม่แรงมากนะครับลดความแรงลงมาจากซูมไฟ5นิดหน่อยนะแล้วมาจับตัวที่เป็นโบเมโล16เนี่ยไปใช้บ้างก็ดีนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่ชื่นชอบแล้วก็ติดต่อมาหลังไมค์ก็จะมีหลายๆสีให้เราเลือกเลยด้วยนะในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นรองเท้าที่ออกมานานแล้วนั่นแหละนะและฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับตระกูลนี้โบเมโลนะครับจะมาแล้วสำหรับตัวของโบเมโล17ปีนี้แหละผมเดานะผมยังเดาอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ภาพที่ให้ดูตอนต้นนะครับเป็นภาพหลุดของโบเมโลก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับเป็นภาพที่เอามาดูกันเล่นๆกันเฉยๆอาจจะไม่ใช่ภาพจริงก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโบเมโล16วันนี้ถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อกันตรงนี้ได้เลยนะครับมีอะไรที่อยากจะพูดคุยเรื่องอื่นๆเรื่องการฝึกซ้อมเรื่องชีวิตประจำวันของนักวิ่งการกินการใช้ชีวิตทั่วๆไปนะของผมเนี่ยถ้ามีอะไรสงสัยก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าเรื่องรองเท้าเองนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับสำหรับรองเท้า Nike ทุกๆรุ่นเลยนะทุกรุ่นเลยเดี๋ยวผมจะตอบให้ในคอมเมนต์แล้วก็ช่องทางติดต่ออื่นๆนะครับติดต่อกันมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะวันนี้ผมจะขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ